จันทราอสดงตอนพยามาในวัย,ยาบทหนึ่งคุณหนูสามวิ่งไปข้างหน้าอย่าหันกลับมาตอนที่ลิซูซูมีสติอยู่นางถูกคนผักอย่างกระทนหันเท้าของนางพันลื่นล้มก่อนที่ร่างทั้งร่างจะกลิ้งตกลงจากเนินเขาอากาศในเดือนสิบสองพืนแผ่นดินถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ทับถมเป็นชั้นหนาเติหนาวเหน็บเข้าไปถึงในกระดูกร่างกายก็เจ็บแปลก จังหวะที่ใกล้จะชนกระแทกต้นไม้ใต้เนินเขากำไรหยกขาววงหนึ่งพันปรากฏบนข้อมือของลิซูชูบนกำไรมีประกายแสงห้าสีไหลวนพลังขุมนิประคองร่างนางไว้ชา้ชาช้าลิซูซูวิ่งเวียนตรายนานครู่ใหญ่กว่าจะดึงสติกลับมาได้ภาพที่สะท้อนเข้าสู่สายตาเป็นฟ้าดินที่ขาวโพลนนังลุกขึ้นนั่งพบว่าสภาพของตนเองทุลักทุเลจริงแท้เสื้อบุญงมสีขาวอมชมพูที่สวมอยู่เปื้อนคราบสกรปรกเป็นวงกว้างมวยผมหลุดด้วยรองเท้าปักลายก็หลุดหายไปข้างหนึ่ง หลิสูสุใช้มือยันลำต้นของต้นไม้ตะเกียกตะกายลุกจากพื้นในกำไลยหยกที่นางสวมใส่อยู่มีเสียงหนุ่มน้อยผู้หนึ่งร้อยออกมามันเปล่งเสียงอย่างขึงขังเจ้านายนี่ก็คือโลกมนุษย์เมื่อห้าร้อยปีก่อนพื้นฟ้ายังคงมีเกล็ดหิมะโปรยปลายลงมาดุดขนห่างหลีสูซูยื่นมือออกไปเกล็ดหิมะตกลงบนฝ่ามือนางพริบตาถัดไปก็ถูกอุณหภูมิร่างกายของนางหลอมละลายกลางอากาศเต็มไปด้วยปราวิเศษเข้มข้น บนดวงหน้าเล็กขาวซีดของนางฉายแววประหลาดใจเล็กน้อยโลกในอีกห้าร้อปีให้หลังทั่วทุกขนแห่งจะมีแต่หมอกสีดำพูดผีปีศาจเหมิมเกริมปราณวิเศษเบาบางเหลืออยู่เพียงน้อยนิดจนน่าสงสารเยซีอูยินดีสละร่างกายกำไลยหยกชงักครู่หนึ่งและพูดต่อน,นางบอกว่านางหวังว่าในอนาคตท่านจะสามารถปกป้องบิดาและท่านย่าของนางจากเงื้อม,มือมารร้ายตนนั้นได้ หลีซูซูให้สัญญาเจ้าบอกเย่ซีอูว่าข้ารับปากนางทะลุมิติมาห้าร้อยปีข้าไม่เหลือพลังวิเศษแล้วเจ้านายข้ากำลังจะหลับพักหากมีอันตรายถึงชีวิตท่านค่อยเรียกข้าแล้วกันได้นางยกนิ้วมือเรียวบางขึ้นลูกกำไลหย,ยกประกายแสงบนกำไลหย,ยกดับวูบลงจมสุ่ความเงียบสนิทหลีซูซูหลับตาความทรงจำในอดีตของเยี่ซีอูผู้เป็นเจ้าของร่างนี้เริ่มฉายขึ้นในสมองของหลีซูซูแต่ถึงอย่างไรก็มิใช่ร่างกายของตนเองความทรงจำ จึงขาดขาดหายหายเลือนรางยิ่งนักเย่ซีอูเป็นคุนูสามของโจนแม่ทัพใหญ่เย่ทั้งยังเป็นทิดาสายตรงเทียมคนเดียวของสกุลเยี่ก่อนหน้านี้นางตกน้ําจนล้มป่วยอย่างหนักเนิ่นนานก็ยังรักษาไม่หายยากของนางเป็นห่วงนางจึงพานางไปไหว้พระที่วัดถินหวาคาดไม่ถึงว่าภายในวัดเช่นนี้เย่ซีอูก,กับอินเชี่ยวสาวใช้ประจำตัวกลับถูกโจนภูเขาลักพาตัวไปพร้อมกัน เยซีอูกับอินเชี่ยวช่วยจังหวะตอนโจรร้ายเพลอน,นี้ลงจากเขาสองในบ่าวิ่งไปได้ไม่ไกลโจรภูเขาก็รู้ตัวเสียก่อนตอนลิซูซูทะลุมิติเข้ามาในร่างของเยซีอูประจบหมอกเป็นช่วงเวลานี้พอดีสาวใช้ผลักเจ้าของร่างเดิมออกบอกให้ผู้เป็นนายหนีไปลิซูซูรู้สึกเจ็บแปลกที่เท้านางก้มลงมองก็พบว่าข้อเท้าบวมไม่น้อยเลยลิซูซูพยายามละเลยความเจ็บประบมนี้เริ่มหาทางออกไปจากที่นี่ นางเดินกระย่องกระแย่งไปบนพื้นหิมะเดินทางปกปิดร่องรอยบนพื้นหิมะไปพลางนางหอบหายใจแต่ไม่ได้หยุดฝีเท้าไม่รู้ว่าโจรร้ายจะกลับมาเมื่อใดหากนางถูกพบตัวเข้าเวลานี้สถานการณ์ต้องไม่ดีแน่นอนสตรีอ่อนแอผู้หนึ่งตกไปอยู่ในเงื้อมือโจรภูเขาคิดดูก็รู้แล้วว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรนางเดินไปได้ไม่นานเสียงฝีเท้าสบสาระลอกหนึ่งก็ดังขึ้นบนพื้นหิมะลรอซอซูรีบหลบไปอยู่หลังหินก้อนหนึ่ง ตามคาดเทียงไม่นานชายชะก,กันรูปร่างกำยำบึกบืนหลายคนก็ปรากฏตัวละแวกใกลๆ้ๆเศษส,สะวะพวกนี้แค่สตรีคนเดียวพวกเจ้ายังปล่อยให้นางหนีไปได้คนที่เป็นหัวหน้าหอบหายใจฝ่ามือตกลงบนศีรษะของลูกน้องพี่ใหญ่ลูกน้องถูกตบศีรษะแตกกลับไม่กล้าโต้แย้งเทียงเอ่ยอย่างไม่สบายใจว่าข่าวของพวกเราผิดพลาดเด็กสาวผู้นั้นไม่ใช่บุตรสาวพ่อค้าที่ร่ำรวยอะไรแต่เป็นที่ดาของแม่ทัพหญเยี่ต่างหากใบหน้าดูดันของหัวหน้าโจรภูเขาแปลเปลี่ยนทันใด สีหน้าค่อนข้างยำแย่โจนคนใดบ้างที่ไม่กลัวอำนาจของราชสำนักเมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งต้องหาควรให้พบตัดปัญหาที่จะตามมาภายหลังจากนั้นแววตาของเขาพลันเปลี่ยนเปลี่ยนเฮี้ยมเกรียมมองหาบิดาเจ้าหรือไรยังไม่รีบแยกย้ายไปตามหาอีกลิซูซูมอบอยู่หลังก้อนหินเสียงฝีเท้าใกล้นางเข้ามาทุกทีนางงุ่นหัวคิ้วเตรียมพร้อมรับมือเมื่อถูกพบตัวเพราะดีที่เสียงฝีเท้าหยุดชะงักข้างกายนางก่อนจะมุ่งหน้าไปอีกทาง ลิซูซูรออยู่พักหนึ่งอย่างระมัดระวังมีได้เคลื่อนไหวจวบจนไม่ได้ยินเสียงพวกเขาแล้วนางจึงมองออกไปบนพื้นหิมะมีรอยเท้าสเปสปาแต่กลับไม่เห็นพวกโจรแล้วลิซูซูลุกขึ้นตั้งท่าจะจากไปทันใดนั้นโจรคนหนึ่งที่ย้อนกลับมาก็ตะโกนเสียงดังพี่ใหญ่ใครก็ได้นางอยู่ตรงนี้ลิซูซูไม่ลังเลแม้แต่น้อยก็หันหลังวิ่งทันทีทว่าโจรภูเขาข้างหลังไล่ตามมาอย่างรวดเร็ว ร่างนี้ค่อนข้างอ่อนแอเบื้องหน้าของลิซูซูพระเลื่อนพื้นหิมะขาวโพลนแทบจะมองไม่เห็นทางข้างหน้าจูจูนางก็ชนเข้ากับคนผู้หนึ่งลูกธนูหลายดอกยิงไปข้างหลังนางดังฟื้ฟน้เสียงโจรภูเขาล้มลงดังตามมาลิซูซูเหลือบตาขึ้นเห็นใบหน้าหมดจดคมคายดวงหนึ่งเด็กหนุ่มสวมชุดคลุมยาวสีขาวแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผืนหิมะแก้มของเขาชุกตอกในตาดำเข้มสะท้อนความเย็นชายอยู่หลายส่วน ผิวพรรณของเขาเขาวมากริมฝีปากแดงผมดำรูปงามจนน่าตกใจแต่เนื่องจากดวงตาคู่นั้นราเรียบเฉยชาจึงมิได้ดูเหมือนสตรีตอหลิซูซ,ซูพุ่งชนเขาเขาแน่วนิ่งไม่ขยับทวา่าตอนสบตากับนางเขาเบนสายตาออกไปอย่างลนลาเล็กน้อยเด็กหนุ่มประคองนางทางเอ่ยเสียงค่อยขออภัยคุณดูสามค่ามาช้าสีแล้วลิซ,ซูซูจับต้นชนปลายไม่ถูกได้แต่สายหน้า ระหว่างที่โต้อตอบกันไปมาไม่กี่คำพวกโจรภูเขาบ้างล้มตายบ้างบาดเจ็บพวกที่รอดชีวิตก็หนีไปหมดแล้วทหารข้างหลังเด็กหนุ่มกุมกำปั่นคารบลิสูสุณหนูสามข้าน้อยมาช้าลิซูซูคิดถึงสาวใช้ที่ผลักตนออกและบอกให้ตนหนีไปก่อนก่อนเหลือบตาขึ้นเอ่ยว่าอินเชียวยังอยู่ในมือพวกเขาโปรดช่วยข้าตามหาอินเชียวด้วยในตาดำเข้มของเด็กหนุ่มจ้องมองนางได้ข้าจะส่งคนไปตามหา เหล่าทหารแยกย้ายกันไปตามหาอินเชียวเด็กหนุ่มหลุกตาลงพร้อมเอ่ยถามท่านบาดเจ็บหรือยังไม่รอให้หลิซูซูตอบเขาก็ซ้อนอุ้มตัวนางขึ้นมาเงียบๆถูกบุรุษแปลกหน้าอุ้มกระทนหันห,หลิซูซูมีความรู้สึกต่อต้านหลายส่วนนางไม่เข้าใจสถานการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆจึงมีกล้าขัดขืนได้แต่ช้อนตาพิจารณาเขาตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่อย่างหนึ่ง แม่นางจะมีความทรงจำส่วนหนึ่งของเยซีอูแต่นางมิอาจจับคู่บุคคลในความทรงจำกับคนตัวเป็นๆได้อย่างถูกต้องดังนั้นบุคคลตรงหน้าผู้นี้เป็นใครกันหนออ้อมอกเขาไม่อบอ,อุ่นแม้แต่น้อยกลับเย็นเยียบพอๆกับอากาศรอบด้านหลี่ซูซูรู้สึกไม่สบายสักนิดเมื่ออยู่ในอ้อมกอดเขานางหนาวจนตัวสั่นคบคิดและเอ่ยว่าข้าเพิ่งตกลงมาจากเนินเขาศรีรษะถูกกระแทกความทรงจำสับสนเล็กน้อยขอภัยด้วยแต่ข้าจำเจ้าไม่ได้ พอพูดจบดวงตาของเด็กหนุ่มก็ฉายแววพลิกพลันหลายส่วนอารมณ์เช่นนี้คงอยู่เพียงไม่นานเขากลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วพลางตอบว่าข้าชื่อฐานไทยจิ้นเมื่อสามเดือนก่อนพวกเราแต่งงานกันครั้นท้ายคำนี้ถูกเอ่ยออกมาลิซูซูร่างกายแข็งที่เหลือตาขึ้นอย่างเหลือเชื่อเกล็ดหิมะตกลงบนเส้นผมของเด็กหนุ่มขับเน้นเนตรขนมของเขาจนดูราวกับน้ำแข็งและหิมะเด็กหนุ่มกอดนางแน่นขึ้นอีกนิดถามเสียงเบาว่าคุณหนู่สามท่านหนาวหรือ เขามีในตาสีนินกับเส้นผมดำกลับดูอ่อนแอไรพ้พิษภัยพอเห็นหลิซูซูมองประเมินเขาเขาหลกตาลงอย่างสงบท่าทางนอกน้องและขลาดกลัวหลิซูซูร่างกายแข็งทื่กว่าเดิมนางเม้มริมฝีปากแน่นปกปิดอารมณ์ในดวงตาหลิซูซูพันคิดหมื่นคาดก็คาดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าที่ดูงดงามอ่อนแอผู้นี้กลับเป็นเป้าหมายของภารกิจนาง เขาก็คือจองมาในอนาคตที่ฆ่าคนเป็นบือขยี้จิตวิญญาณมนุษย์จนแหลกสลายเป็นว่าเล่นนางอิงแอบ,บกับแผงอกเขาสัมผัสได้ว่าภายใต้รูปร่างสูงโปร่งนี้เขาผายผอมจนกระดูกทิ่มแทงคนแทบจะในพริบตาเดียวกันนั้นเองในสมองของนางผุดวิชาเซียนนับร้อยที่สามารถสังหารคนได้ความคิดนี้ของนางรุนแรงยิ่งนักจนถึงขั้นแอบ,บทำมือท่ามุตราเซียนจะลอบสังหารอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวทว่ากลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นทั้งนั้น ลิซูซูหดมือกลับมานึกขึ้นได้อย่างเชื่องช้าว่าบัดนี้นางเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งร่างกายทั้งหนาวทั้งระบบหากเป็นเจ้าของร่างเดิมป่านี้คงประคองสติไว้ไม่อยู่แล้วลิซูซูฝืนทนมาได้ถึงตอนนี้นับว่าถึงขีดจำกัดสูงสุดนางพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมกอดของคนผู้นี้แต่นางไม่เหลือเรี่ยวแรงตั้งนานแล้วปิดใจต่อมาสองตาของลิซูซูก็ดับเมื่อสูญสิน้นสติสัมปชัญญะไปฝีเท้าที่ก้าวเดินของเด็กหนุ่มหยุดชะงัก หลังจากนางหมดสติไปแล้วเขาจึงหลุกตาลงมองเด็กสาวในอ้อมแขนใบหน้าของนางขาวซีดดวงหน้าที่ปกติอวดโอหังชวนให้คนชิงชังรังเกียจภายใต้การขับเน้นของฮิมะและน้ำแข็งหนาวเน็บยามนี้กลับใช้แววอ่อนโยนบริสุทธิ์หลายส่วนเขาขามวดคิ้วก่อนจะเบนสายตาออกไปทันทีอย่างไม่ใส่ใจและเดินออกจากรังโจรบนภูเขาไม่นานทหารใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพใหญ่เย่ก่อพาอินเชี่ยวสาว ช้ประจําตัวของเยซีอุกลับมาร่างของเด็กผู้นั้นอยู่บนพื้นหิมะฐานถ่ายจิ้นมองศพบ,บนพื้นเงียบเงียบบนร่างของอินเชี่ยวมีแผลจากดาบหลายสิบแผลเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยตรงท้องมีรูและมีเลือดออกใบหน้าเละเทยับเยินกลิ่นคาวโลหิตเข้มข้นแผลอวนอยู่กลางอากาศทหารสอบถามชื่อจตจัดการอย่างไรดีเขาเหลือบตามองเพียงแวบ,บเดียวตอบด้วยน้ำเสียงเบาสบายตายแล้วนี่เช่นนั้นก็เผาเถอะ น้ำเสียงของเขาเบาหวิวผ่อนคลายราวกับกำลังพูดว่าหิมะในฤดูเหมันปีนี้ช่างตกแรงจริงๆระหว่างที่รถมาโยกพรอนไปมาลิสุสุฝันนางฝันถึงตนเองในวัยเยาว์นางถือกำเนิดในอีกห้าร้อยปีให้หลังเป็นบุตรีของเจ้าสนักเซียนอันดับหนึ่งเดิมทีเป็นบุคคลฐานะสูงส่งผู้หนึ่งทว่าลิสุสุออกจะโชคร้ายอยู่บ้างเรื่องนี้เล่าแล้วยาวนักในยุคสมัยของนางเป็นช่วงเวลาที่มาร้ายครองใต้ลลา พูดง่ายๆก็คือมารปิศาจเรื่องอำนาจผู้บำเพญ็ญเทียนกับมนุษย์ธรรมดากลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไม่มีผู้ใดรู้ว่าสิ่งชั่วร้ายตนนั้นถือกำเนิดขึ้นเมื่อใดกันแน่ทว่าตั้งแต่เขามาเยือนโลกนี้วิธีการที่ใช้ก็เหี้มโหดสนักเสียนถูกโจมตีโจนไพ่ไท้อย่างต่อเนื่องแรกเริ่มยังมีสํนนักที่ไม่ยอมจำนวนพยายามล้อมสังหารเขาภายหลังผู้บำเพญ็ญเพียงกลุ่มนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานหมื่นเสียน ยังอมหิตรวงจิตแตกส้าวิญญาณสูญสลายเซียนนับไม่ท้วนแตกดับสุดท้ายสำนักที่เหลืออยู่ได้แต่ใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนไปวันๆด้วยเหตุนี้เองยามเอ่ยถึงเขาจึงมีเพียงความรู้สึกหนาวเยือยืท้องนภา,าเป็นสีเทาหม่นไอมานบดบังปราวิเศษทําให้มิอาจฝึกบําเพ็ญได้โรคระบาดแพร่กระจายในโลกมนุษย์ศพนอนเกลื่อนทุกคนทุกแห่งหลืซูู้เติบโตขึ้นมาในโลกเช่นนี้เองยามนี้ร่างของมนุษย์ธรรมดาเหนื่อยละถึงขีดสุดหลืซูู้ฝัน ถึงวยัยเยาวของนางฝันร้ายที่ไม่ได้คิดถึงมานานมากแล้วในยามนั้นนางเพิ่งจะกลายรูปยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อยๆผู้หนึ่งกลางหน้าผากมีจุดสีแดงเพลิงจุดหนึ่งดุดแต้มด้วยชาติท่านพ่อเจ้าสำนักบอกว่าห้ามออกจากประตูสำนักหาไม่แล้วหากถูกมารปีศาจจับตัวได้จะส่งเจ้าไปให้จอมมารท่านเซียนในอาพรสีฟ้าครามชี้ป้ายวิญ,ญญาณแผ่นแรกเห็นหรือไม่นี่คืออาจารย์อาใหญ่ของเจ้าถูกจอมมารสังหาร จากนั้นชี้ป้ายวิญญาณแผ่นที่สองเนื้อจานห้าของเจ้าถูกจอมมารสังหารวิญญาณแตกสลายมือเลื่อนไปยังป้ายวิญญาณแผ่นที่สามเด็กน้อยลิส,สุสุผงกศรีใอย่างจริงจังและเอิดขึ้นข้าทราบนี่คืออาจารย์ลุงรองเขาก็ถูกจอมมารสังหารเช่นกันตอนเสียชีวิตแม้กระทั่งวัตถุเวทคู่กายยังถูกบีบทำลายจนแตกละเอียดด้วยวันหน้าเมื่อสุสูเติบใหญ่จะต้องแก้แค้นแทนอาจารย์อาและอาจารย์ลุงทั้งหลายแน่นอน เจ้าสนักมองเด็กน้อยที่ผิวพรรณเขาผ่องหน้าเอนดูทุ่งทีพาเผยเปลี่ยนคุณธรรมแล้วพงกบสีสยามวางใจกระนั้นถึงอย่างไรก็ยังเป็นเด็กผ่านไปไม่นาลีสู่สูกลับถูกคนทรยศในสนักหลอกให้ออกไปนอกสนักคริปตาถัดมานางก็ถูกมาปรปีศาจจับตัวไปเหล่ามาปรปีศาจล้อมนางไว้ชมสิทธทรยศผู้นั้นว่าเจ้าทําได้ไม่เลวดวงจิตของเด็กผู้นี้เบอร์สุดยิ่งศิลาวิญญ,ญาสว่างแล้วด้วยท่านจอมมาต้องตกรางวัลให้อย่างงามแน่ สิทธารยศคอมเอลพยักหน้าปลื้มปิติยินดียิ่งนักพวกเขาส่งตัวหลิสูสูให้กับจอมารวังของจอมารเต็มไปด้วยโลหิตไหลนองเมื่อถึงน่ากลัวหลิสูสูเพิ่งเคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้เป็นครั้งแรกเหล่าปีศาจร,รอบด้านหยอกเย้านางนางสู้อย่างไรก็ไม่ชนะและมิอาจหนีออกไปได้สุดท้ายเด็กหญิงร้อนใจจนคืนสู่ร่างเดิมใช้ปีกปกปิดใบหน้าร้องไห้กระซิกไม่หยุดหลังจากนั้นนางได้พบจอมารเป็นครั้งแรกบุรุษ ที่สังหารอาจารย์อาและอาจารย์ลุงของนางไปมากมายเขาสูงอย่างมากนั่งอยู่บนบัลลังรอบกายมีไอดดมุนเวียนชุดคุมกระลมสีดำห่อหุ้มร่างกายเขาเผยให้เห็นเพียงในตาปราศจากความรู้สึกคู่นั้นผิวกายของจอมันขาวซีดเขาเท้าข้างหลุบตาลงมองนางแสงไฟในวังมันส่งเสียงดังเปรีย้ยปรักเด็กน้อยลีซูซูถูกหลอกมาที่รังมันทั้งโศกเศร้าและเสียใจภายหลังร้องให้สสอึกสะอื้นไม่หยุด ข้าตั้งใจมาสวามิภักดิ์ท่านจอมมานี่เป็นของกำนันที่ข้ามอบให้ท่านจอมมานสิทธอรยศชี้ไปยังลิสุสูพลางยิ้มประจบทว่าใจต่อมาสิทธอรยศกลับเบิกตาถลนลำคอเปล่งเสียงอึกอึกโลหิตไหลลงมาจากมุมปากเขาตายไปอย่างง่ายดายเช่นนี้เองจอมมานยื่นนิ้วมือขาวซีดออกมาหิ้วตัวนางดวงตาคูโตของลิสุสูมีน้ำตาหยดใหญ่เบอคลออยู่แต่กลับไม่ยอมปล่อยให้มันไหลรินออกมาอย่างดื้อรัน้นข้าไม่กลัวเจ้าหรอก นางคิดว่าอึดใจถัดไปคงเป็นคราวของนางสีแล้วแต่จอมานกลับยกมือขึ้นกระทนหันโยนนางกลับไปยังสน,นักหึงอย่างไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดจอมานจึงไม่ฆ่าหลิซูซูแม้แต่หลีซูซูเองก็ไม่เข้าใจหลายปีให้หลังเหล่าผู้อาวุโสเสี่งยงทายและตัดสินใจคัดเลือกคนผู้หนึ่งกลับไปเมื่อห้าร้อยปีก่อนเพื่อจะได้ทําความเข้าใจความเป็นจอมารหยุดยั้งมิให้เขาฟื้นตื่นและช่วยเหลือสรรพชีวิตผลการทํานายหมุนบวนไปมาสุดท้ายชี้มาที่หลีสูสู ลิซูซูอึ้งงันฉับพลันความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เหมือนตนเองกำลังมุ่งสู่มหมามคาก็เพิ่มมากขึ้นในฝันไปวิญญาณแถวหนึ่งห้อมล้อมหลิซูซูไว้ราวกับให้กำลังใจและสนับสนุนนางลีซูซูฟื้นขึ้นมานางมิได้อยู่บนผืนที่มาแห่งนั้นแล้วกลับอยู่บนฟูกที่นอนใต้ร่างอันอบอุ่นภายในห้องอวลด้วยกลิ่นหอมนุ่มนวลอ่อนจางฐานไฟกำลังเผาไม่อย่างโชดช่วงพาให้ผงแก้มของนางถูกย้อมด้วยสีแดงระเรือ่อ ดารุณีวัยสิบห้าสิบหกตรงหน้าผู้หนึ่งย่อกายคาระวะอย่างระมัดระวังคุณหนูท่านตื่นแล้วหรือนางประคองหลีสุสูและป้อนน้ำให้หลิสุสูคำหนึ่งขอของหลิสุสูเจ็บระบมมากนางสำลักจนไอออกมาหลายทีก่อนจะใบหน้าซีดเผือดลงในฉับพลันคุณหนูไว้ชีวิตด้วยชุนเถวมีได้ตั้งใจเจ้าคะ่ะกล่าวจบอีกฝ่ายก็เริ่มขกศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่าขกพื้นจนเกิดเสียงดังปึงๆด้วยความจริงจังอย่างยิ่ง นี่เห็นได้ชัดว่ากลัวหลิซูสูมากเพียงใดเจ้าของร่างเดิมเยี่ยีอูน,น,นั้นิส่ไรกะแทบจะเรียกได้ว่าโหดร้ายดูจากการที่ลิซูซูแค่ไอก็ทําผู้อื่นหวาดกลัวถึงขั้นนี้ย่อมพอทราบได้ลิซูซูสายหน้าพยายามไม่ทําให้นางตกใจเจลุกขึ้นเถิดมิใช่ความผิดเจ้าชุนเทาสังเกตสีหน้าของลิซูซูอย่างกระวนกระวายหากเป็นเมื่อก่อนถ้าคุณหนูรู้สึกไม่สบายตัวต้องไม่ละเว้นนางง่ายๆแน่พอพินิดสีหน้าของคุณหนูโดยละเอียดแล้วเห็นอีกฝ่าย ไม่มีความคิดที่จะลงโทษตนจริงๆชุนเถาก็โลงอกรีบวางถ้วยชาให้ดีที่นี่ที่ใดหรือลิซูซูเอ่ยถามสาวน้อยตอบว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในวัดแล้วกลับมาที่จวนแล้วเจ้าขับคุณหนูท่านเป็นแค่อยู่สองวันเลยนะเจ้าคะลิซูซูถามต่อชุนเถาฐานถ่ายจินละ่ะนางเรียกเขาว,ว่าจอมานบ้างสิ่งชั่วร้ายบ้างตามอย่างทุกคนในโลกบำเพ็ญเพียรจนชินบัดนี้เมื่อต้องเรียกชื่อนี้กลับไม่คุน ชุนเทาสังเกตสีหน้านางก่อนตอบเสียงค่อยว่าหลังจากชื่อจือกลับจนก็คุกเข่าอยู่บนพื้นน้ำแข็งชุนเทาคอยเฝ้าเขาไว้แทนท่านตลอดเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนเจ้าค่ะหลีซูซูมองชุนเทาด้วยความแปลกใจอะไรนะคุกเขา่าภาพเหตุการณ์ส่วนหนึ่งว่าขึ้นในสมองอย่างประปรายในที่สุดหลิซูซูก็นึกขึ้นได้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนี่เป็นคำสั่งของเจ้าของร่างเดิมก่อนจะถูกโจรภูเขาจับตัวไป หลิซูซูหมดสติไปสองวันนั่นก็หมายความว่าฐานไถยจิ้นคุกเขา่ทาท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บมาสองวันแล้วหลีซูซูขบคิดและถามชุนเถาเจ้าหาคันช่องให้ข้าสักบานได้หรือไม่ชุนเถารีบยื่นคันช่องสำริดบานหนึ่งให้นางลอบพิจารณาคุณอูสามนี่เป็นครั้งแรกที่คุณอูสามใช้น้ำเสียงอ่อนโยนเช่นนี้พูดกับตน ลิซูซูพิเคราะห์ร่างกายของตนในยามนี้ในคันช่องสะท้อนใบหน้าอ่อนยาวดวงหนึ่งอายุราว16-17็ 16, 17, ดวงตามเมล็ดซิ่งเชิดขึ้นริมฝีปากจิ้มลิ้มสีแดงชุ่มชื้นประหนึ่งผลอิงเทามิอาจกล่าวได้ว่างามพิลาาแต่ดูหน้ามองเหมือนแม่นางน้อยข้างบ้านมากกว่าลีซูซูลองคลี่ยิ้มฉับพลันใบหน้าก็ฉายแววสดใสเบิกบานขึ้นหลายส่วนอันที่จริงประเด็นสำคัญของลิซูซูมีใช่การดูว่าเจ้าของร่างเดิมหน้าตาเป็นอย่างไรนางพิจารณาคันช่องอยู่เป็นนาน เนิ่นนานจนชุนเถววันวิตกและอดทาม,มิได้คุณหนูท่านดูอะไรหรือเจ้าคะคงมิใช่โมหนเองที่เกิดมาไม่งดงามมีเสน่ห์เท่าคุณหนูใหญ่อีกแล้วกระมังหลีซูซูคิดในใจอาจารย์ลุงเคยสอนดูลักษณะใบหน้าปากคือเรินกูยอยู่ใจกลางอุดรริมฝีปากแดงสดบ่งว่ามีบาร,รมีฟันขาวซี่ทีเล็กสมดุลย่อมมีชะตาได้เป็นใหญ่แต่ใบหน้าในตอนนี้ไม่มีส่วนใดระงออกับสิ่งที่ว่ามาสักอย่างดูจากลักษณะใบหน้าแล้ว ต้องมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินอายุ2ี่ปีแน่นอนช่างมีชะตาอายุสั้นโดยแท้ลิซูซูสงสัยเหลือเกินแม้ว่าอายุขยของมนุษย์ธรรมดาจะสั้นเพียงหนึ่งรอปีแต่ร่างนี้อายุยังน้อยนักกลับถูกลิขิตไว้แล้วหรือว่าต้องตายเร็วแม้ว่าลิซูซูจะเข้ามาอยู่ในร่างนี้แล้วก็มีอาจแก้ไขเส้นชะตาชีวิตได้เช่นนั้นวันข้างหน้านางจะตายอย่างไรกันนะักไม่รู้เหตุใดจู่รลิซูซูก็คิดถึงจอมมาในวัยเยาว์ที่กำลังคุกเข่าอยู่ข้างนอก เด็กสาวฝ่ายธรรมะหลีสู้สูเหลือบตาขึ้นโดยพลันก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป